ที่รอคอยของเราก็มาถึงแล้วครับผมสั่งพัสดุมาพี่น้องเดี๋ยวสีเบิ่งครับโอเคเปิดดูกันเลยแม่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังก่อนวานคืออย่างหอดตับเปิดโครงการรถทีมันคือมาเลยครับมาเลยที่ผมสั่งมาจากเชียงรายนะพี่น้องนี่ครับเจ้าเก่าขนาดเดิมเลยพี่น้องนะครับสั่งมาจากเชียงรายร้าน MR อุปกรณ์ครับผมสาประจำผมครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิเปิดเบิ่งครับเป็นบาร์เลยสตินนะพี่น้องกับสู่นะครับเปิดมาไหนแล้วฮะเดี๋ยวห้ามกล้องเปิดก่อนเปิดไปไหนบ้างทีเลยบ่เปิดจังไหนวะทีบ่เฮ้มัวนิ่มขนาดเลยวะดึงมาว้าปีปีข้างในว่ามีอย่างครับมือแหละและมีแค่นี้เองครับนี่นี่ครับก็คือว่าบานตัวนี้มันซึกแล้วครับนี่มันใส่ไปแล้วแต่ว่าโซนยังหลายอยู่พี่น้องโซนนี้ใส่ได้อยู่เดี๋ยวบานเบอร์สภาพนะครับก็เลยต้องเอาบานใหม่มาครับเปิดมันดูผู้ทุกคนก็ว่าพี่ยังคิดสร้างของเจ้าล้านของเก่าเลยพนักว่าพี่น้องการฟังสินค้าเนี่ยผมช่วยฟังด้วยครับทุกมือนี่มันของฟอร์มของไอ้เรียนแบบปกปีอย่างคุณศิษย์มันหลายครับพี่น้องคือว่ากันผมมั่นใจร้านใดผมก็สร้างตลาดนั้นแหละครับตัวร้านนี้ก็ผมก็อุ้ยนั่นตกแล้วผมก็สั่งของเราประจำนะครับนี่ครับโซ่เลยโซ่3ต่อ8ครับพี่น้องอันนี้เป็นโซ่รุ่นกลางครับเย้โอ้โหสุดยอดครับโซ่รุ่นกลางว้าของใหม่นี่ว่าแต่อย่างน้องพี่น้องเนาะเตรียมอ่องเตรียมมุ่งนะครับ อันนี้ผมจะเบิ่งบาร์ครับอันนี้เป็นบาร์หัวโตนะครับนี่บาร์หัวโตครับเพียงที่ยังสร้างบาร์หัวโตมาคือบาร์หัวโตนี่มันสีตัดใหม่ดีกว่ากันนะครับมันสีดีกว่าพวกไอ้เครื่องยังล่ะพวกบาร์หัวมุ่นธรรมดาสีนะครับอันนี้ความรู้สึกของผมเนี่ยผมคิดว่าอย่างสั้นนะอันนี้ก็เป็นบาร์ของสตินเพื่อนครับเป็นบาร์ขนาด12นิ้วเดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่ครับนี่พี่น้องแน่เป็นบอนี่ครับ12นิ้วครับอ่ะมาทีเดียวผมสิถอดไอ้สิถอดชุดนี้เอาก้อนมาทีนี้เพื่อว่าสิได้เอาของใหม่ใส่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งบาสน้ำว่าที่ว่ามันซึกนี่มันซึกตรงไหนนะครับเครื่องฮาเวทตัวนี้เนี่ยจะว่าตั้งแต่พัดผมซื้อมานี่ผมลุยงานหนักตลอดเลยครับนี่เจ้าสกิลเบิ่งตะบางหัวครับนี่บ่ทะลอกปอกเปลือกไปเมื่อครับนี่เห็นบ่คอมเมนต์คอมเมนต์เปลี่ยนเสมอไหนเมียนี่เขาปลาผมจะรวนเลยพี่น้องนี่ครับคอมเมนต์ใส่งานแบบนี้นะครับพี่น้องไปหรอกผมใส่งานคนหาดีซาดีนะครับขันเครื่องผมแห้งอยู่นะผมบ่ได้หรอกครับเตะกับปลาเลยผมครับพี่น้องต้องเครื่องแห้งเท่านั้นผมถึงจะใส่นะครับพี่น้องแต่แห้งผมแห้งแล้วที่บอกฟังโอเคไปตัดไม้ให้ยุกตัดไม้ให้วัดนะยุกขางกุฏิละไม้ที่ว่ามันล้มทับกุฏิพนะครับผมก็ตัดปื๊ดปื๊ดก็มีไทยบ้านเขาก็มาเบิ่งเพราะเขาว่าเครื่องอย่างคือแห้งเข็กคักเถอะครับว่าเขาก็เบิ่งเนาะผมก็เลยเบิ่งนี่แหละตัวนี้นะตัวห้าเวทนี่นะพี่น้องเอ้ยสนองว่าเขาว่าแต่งมาติเขาว่าผมก็เลยว่าโอ้ยก็ไปแต่งอย่างหลายรอบแค่ปรับจูนข้าบูซื้อสนองก็แค่นั้นเองสนองเขาก็มาพากันเบิ่งนะพี่น้องบอกฟังเนาะอ่ะครับไปถอดออกแล้วเดี๋ยวผมจะเบิ่งให้เบิ่งบาตัวที่ผมว่ามันสึกนะครับเนี่ยครับนี่ครับมันสึกสึกน้อยเดียวเองนี่ครับสึกบ่หลายหรอกแต่ว่าคือว่าการสไตล์ทำงานของผมนี่สึกร้อนนิดเดียวผมก็เปลี่ยนแล้วพี่น้องผมก็เปลี่ยนแล้วเพราะว่าผมทำงานนี่ต้องคล่องแคล่วแล้วก็ต้องรวดเร็วครับงานผมถึงจะเดินนะครับการผมสีค่อยจะมากุกกักกรุกกรเล็กเนี่ยโอ้ยบ่ได้หรอกพี่น้องมันห่วยตายเลยผมครับฟาดทิ้งกับป้าของแนวครับของบุรีผมกับบัวไซครับ
ซึกหน่อยเดียวซึกร้อนหน่อยเดียวผมก็ถอดออกแล้วพี่น้องซื้อใหม่เลยมาทีใส่ของใหม่เลยครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่ครับทีนี้ว่าลองย่างเล็กเลยพี่น้องบ้าหัวโตนี่นะใส่เข้าไปเลยมาพร้อมกับโซ่กลางครับโซ่กลางเส้นนี้ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวค่อยตั้งโซ่ที่หลังครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ใส่ก่อนโอเคตึงมือเลยครับพี่น้องอันนี้ผมก็แนะนำสำหรับมือใหม่หรอกว่าครับถ้ามือใหม่เขามารับชมนะคะแนนลายเดียวมันเกลียวหวานโอเคนี่ครับโซ่ใหม่นี่เขาอย่าไปคันสู่ตึงครับเพราะว่ามันยังของใหม่อยู่นานพี่น้องมันใหม่ทุกอย่างนะครับนี่บัวที่เป็นบาร์หรือว่าสู่มันยังฟิตครับเปรียบเสมือนก็ยังก็แล้วแต่นะครับคันใหม่ๆกันเขาไปฟื้นนี่มันสีขาดไปเลยได้พี่น้องโอเคพี่น้องผมเนี่ยหาใหม่ว่าสิตัดลองตัดเบิ่งนะครับมันบ่มีนะครับเพราะว่าผมมันเฮ็ดคลิปอยู่กับบ้านนะครับใหม่ผมก็อยู่ในให้เหมือดอยู่กับไอ้เสาทานนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมก็สิว่าเกี่ยวกับบาใหม่ก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยสิไปตัดเบิ่งได้พี่น้องเด้อโอเคโซ่ใหม่ตัวนี้นะกับบาใหม่นี่เอาเป็นอย่างผมถึงบอกว่าบาหัวโตนี่มันตัดดีกว่าบาหัวม่นแบบนี้ติพี่น้องที่จริงมันก็มีข้อดีคนละแบบครับผมสิพี่น้องเปรียบเทียบเป็นบ่สิว่าบาหัวม่นตัวนี้นี่มันสิหดน้อยๆแหลมๆตลอดครับแล้วก็มันสิมีน้ำหนักเบานะพี่น้องมีน้ำหนักเบาครับพวกบาชนิดนี้มันสิเหมาะสำหรับตัดแต่งกิ่งใหม่น้อยๆหรือว่าตัดใหม่ที่ว่าไอ้บ่ถึงกับใหญ่หรือว่าบ่ถึงกับหนักปานใดนะครับมันสิเหมาะแต่ว่ากันบาโตแบบนี้นี่เขาสิมีน้ำหนักหลายกว่าแล้วเขาสิมีแรงไอ้แรงกดดีกว่ากันนะครับมันถึงสิเหมาะสำหรับงานไอ้ลุยงานหนักสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนมักสไตล์สดิด ต้องลุยงานหนักนะครับต้องทำงานในเต็มที่นะครับผมถึงเรียกใส่บาร์โฮโตนะครับพี่น้องสำหรับบาร์ตัวที่ผมเปลี่ยนออกนี่ก็เดี๋ยวผมจะใส่ลูกมูเฮนเจียนะครับแต่งแป้นเอาปาดทีนะพี่น้องแต่งให้มันดีๆหน่อยแล้วเดี๋ยวไว้ใส่แก้คัดได้นะครับตัวนี้ก็บ่บ่ได้เอาทิ้งได้เนี่ยแต่ละโยแล้วตัวที่เปลี่ยนออกนี่ก็ยังเหลือหลายครับเหลือเปรียบเลยคือว่าโซ่ตัวนี้มันใส่บาตัวซื้อมาใหม่บ่ได้นะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้นี่มันสิมีความกว้างแล้วก็ยาวกว่านะครับมันใส่กันบ่ได้คันที่ใส่ก็ต้องต่อตัวใหม่ให้มันยาวขึ้นนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้เอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวไอ้คลิปหน้าผมสิไปลองตัดให้เบิ่งครับว่าบาใหม่กับโซ่ใหม่นี่สิตัดใหม่ดีขนาดใดครับครับผมคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ